พาไปดูฝูงควายของจริงคุณผู้ชมแต่เป็นฝูงควายเผือกเขาบอกควายเผือกตัวเดียวเนี่ยก็หาดูได้ยากแล้วนะฮะแต่ว่าจะพาไปดูเขาบอกว่าโอ้โหทั้งฝูงเนี่ยโอ้โหควายนะตัวสีขาวอมชมพูนะฮะหาดูได้ยากแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเหลือฝูงสุดท้ายละนะครับฝูงท้ายๆของทุ่งน้ำน้อยนะฮะที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานี่นะฮะฝูงนี้ขาวเผือกเลยควายต้องสีดำนะใช่นี่ครับแม่ดูสีมันเหมือนวัวดูชีวิตมันชิลเนาะคุณเนาะเออมีความสุขอิสระนะฉันก็อยากเกษียณไปทำแบบนี้บ้างไม่ได้ไปเป็นควายนะคุณไปเลี้ยงควายอ๋อไปเลี้ยงหรือว่าไปนอนไปกินแบบนี้คุณพูดอย่างนี้ผมก็ตกใจหมดก็อยากจะไปทำอย่างนี้บ้างเออแต่มันสวยมันแปลกดีนะคะไม่ค่อยเห็นเนาะฝูงควายเผือกฝูงนี้นะครับเป็นของพี่จีรศักดิ์มีสวนนะครับเลี้ยงควายอยู่ในทุ่งน้ำน้อยเนี่ยนะฮะมา20กว่าปีแล้วตอนนี้เหลืออยู่ฝูงเดียวเลยแหละนะครับประมาณ50กว่าตัวนะครับเป็นควายเผือก40ตัวคุณโอ้โหนะครับเป็นฝูงควายเผือกที่ใหญ่แล้วก็หาดูได้ยากที่สุดนะครับทั้งตัวแม่แล้วก็ลูกควายที่เกิดใหม่เนี่ยล้วนเป็นควายเผือกทั้งสิ้นพี่จีรศักดิ์บอกต้องการจะอนุรักษ์ควายเผือกฝูงนี้เอาไว้ให้อยู่กับทุ่งน้ำน้อยเนี่ยนะฮะไปตลอดเลยเพราะว่ามันเหลือฝูงสุดท้ายแล้วนะครับควายฝูงนี้เนี่ยนะฮะเป็นรุ่นปู่รุ่นทวดหรือว่าเป็นควายธรรมดานะฮะรุ่นหลังๆที่ออกมาเนี่ยนะฮะก็มีทั้งนั้นเออนะครับก็เลี้ยงแบบปล่อยเลยให้กินหญ้ากินผักอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยตามธรรมชาติเลยผมบอกว่ามันชิลมากเลยนะชีวิตมันอ่ะก็เนี่ยตอนนี้ลงน้ำห้าโมงเย็นนะครับมันก็จะกลับเข้าคอกเขาก็ปล่อยทั้งวันเขาก็ปล่อยอย่างนี้เลยปล่อยทางอิสระเลยห้าโมงเย็นก็พากลับเข้ามาแค่นั้นเองดูแลแค่นั้นเลยเชื่องนะแบบนี้แปลว่าเชื่องแล้วก็รู้งานด้วยแล้วทุกตัวเนี่ยมีชื่อหมดนะมีทั้งชื่อไทยชื่อฝรั่งชื่อมุสลิมนะครับถ้าเป็นควายตัวเมียเนี่ยนะก็ชื่อเจ้าสวยบ้างละตัวผู้ชื่อไหมคะเตฟานโอ้ฝรั่งมาเลยขาวเผือกแบบนี้พี่จีรศักดิ์เขาจำได้ไงนะว่าตัวไหนชื่ออะไรแต่ว่าเขามีจุดสัญลักษณ์แหละนะครับผมนะฮะหลังจากนี้ก็มีแนวคิดเนี่ยนะครับว่าเดี๋ยวจะเปิดลานกลางเต็นท์ให้ผู้คนเนี่ยได้มาชมนอกจากชมธรรมชาติแล้วเนี่ยนะจะได้ดูควายเผือกฝูงสุดท้ายของทุ่งน้ำน้อยค่ะมันมีกิมมิกนะเออฝูงสุดท้ายของที่นี่ใช่มีตัวหนึ่งคุณเป็นชื่อของมุสลิมด้วยชื่อรอมฎอนครับผมเขาบอกว่าเพราะว่ามันเกิดในช่วงเดือนรอมฎอนไงฮะจะได้จำได้ว่าโอ้ควายตัวนี้เกิดเดือนรอมฎอนอายุเท่าไหร่แล้วนี่แหละโอ้โหนี่ก็เป็นมุสลิมเยอะเหมือนควายน้ำอะค่ะควายน้ำที่เขาจะมีชีวิตใช้ชีวิตในน้ำด้วยหากินในน้ำด้วยนี่ต้องอนุรักษ์นะตั้งใจเลยตั้งใจจะอนุรักษ์ฝูงควายเอาไว้นะครับให้อยู่กับทุ่งน้ำน้อยแห่งนี้ตลอดไปแล้วผมเห็นด้วยนะถ้าเกิดว่าพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีจุดแบบให้ไปชมแบบเนาะเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใช่ของทางจังหวัดเลยแล้วนี่คุณดูสิพระอาทิตย์ตกสาดแสงสีทองกับผิวน้ำแล้วก็มีควายว่ายน้ำอยู่แบบนี้ฟินนะคุณนะอากาศดีๆเพราะว่าอยู่ตามชายทุ่งด้วยเนาะนะคือเห็นเดี๋ยวนี้ทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยเขาก็จะมีแบบไปให้นมควายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนะฮะมาแบบนี้เลยดีกว่าเห็นของธรรมชาติเออได้ก็หากิจกรรมให้ผู้คนหน่อยเสริมเข้าไปจริงๆได้วิวแบบนี้นะโอ้โหน่าไปนะคะ